พอเริ่มเกมนับเราก็ตรงไปเลยคลิปที่ผมทำก่อนหน้านี้นะครับภาพวาดมันยือยู่ครบนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขามีการอัปเดตนะครับพอาภาพภาพหนึ่งเนี่ยไปซ่อนไว้ตำแหน่งของระฆังนะครับให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เราเจอละนะครับนี่คือตำแหน่งที่1ของระฆังนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูตำแหน่งที่สองของระครังก็คือทางซ้ายมือนะครับตำแหน่งนี้จะค่อนข้างอันตรายที่หนึ่งนะครับเวลาขากลับอะผีไม่ชอบโผล่มาอ่ะนี่คือตำแหน่งที่สองนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาขากลับนะครับมันจะค่อนข้างน่ากลัวนิดหนึ่งตรงเนี้ย ฝีไมนจะออกมาตรงนี้นะครับตำแหน่งที่สามก็คือตรงนี้นะครับมันจะวางตรงนีนะ้นี่คือตำแหน่งที่สามนะแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายจะอยู่ห้องไฟนะครับอ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่ง ที่สี่สี่ตำแหน่งนะครับตัวไฟนี้กดหนึ่งสองห้าครับหนึ่งสองห้าไม่ใช่ตัวเลขนะแต่คือตำแหน่งสวิตช์นะครับพอเราได้กระดิ่งใช่ไหมเราก็ตีนะครับไม่รู้เขาตีผ่านยังหออยังนะครับอ่า เขายังไม่ได้ตีนะครับเราก็ตีไปก่อนหนึ่งนะครับสองอย่าให้มันห่างกันมากนะครับให้มันขึ้นําว่าปรับปรุงวัตถุประสงค์ประตูก็ปลดล็อกแล้วนะครับมาตรงนี้ก่อนเพื่อดูรหัสไม่ติดนะครับเราก็ไปต่ออันนี้คือตู้ไฟที่1น,นะครับอันนี้ตู้ไฟที่สอง อ่ก็คือการสรับลงมาใน่นเองตู้ไฟที่3ให้เรากด1 2 5นะครับเนี่ยตู้ไฟนี้ ระหว่างทางนะครับสังเกตพื้นนิดหนึ่งคือมีกระดาษรหัสนะครับถ้าไม่มีก็ไปต่อเลยผมจะไปไวนิดนึงนะครับต่อไปเนี่ยคือตำแหน่งของภาพวาดนะครับมันจะเอาภาพภาพหนึ่งเนี่ยไปซ่อนนะสังเกตตรงนี้ก่อนถ้าไม่มีกระดาษก็ไปต่อนี่เราเจอละนะครับตำแหน่งภาพวาดที่มันหายไปภาพนึงนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ หนึ่งจุดนะครับแล้วก็แ,แถวๆ่นี้นะระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเจอตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ก็หน้าประตูที่ค่อนข้างน่ากลัวนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโอเคตู้ไฟนี้กดหนึ่งสี่ห้านะครับหนึ่งสี่ห้าคลิปก่อนหน้านี้ก็คือผ้าบานมันจะครบนะครับแต่ว่า แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเอาภาพนี้ออกไปนะครับหมุนให้ตรงนะครับฟ้าอยู่บนดินอยู่ล่างนั่นเองถ้าตรงแล้วเนี่ยอันนี้มันจะเปิดนะครับจะมีสี่ภาพนะ ตรงนี้มีกระดาษไหมอ่ารหัสก็คือ0 3 0 8นะครับเลขวันที่แล้วก็เดือนสิงหาก็คือ0 8 03, 0ย์8นะครับตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งของภาพวาดนะเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะถ้าใครหาไม่เจอนะครับเหลืออยู่อ่ะตายหมด 03 08นนะครับสำหรับรหัสนะ วิธีสังเกตผีก็คือเสียงเพลงนะครับกับเสียงแปลกๆพยายามเปิดเสียงเพลงไว้ก็ได้นะครับถ้าใครขี้กลัวก็ปิดตั้งค่า,าการโดนผีฆ่านะครับจนกว่าเสียงเพลงจะหายค่อยขยับไปนะตรงนี้จะค่อนข้างน่ากลัวทีหนึ่งนะครับ พีตัวนี้นะครับจะเห็นเราก็ต่อเมื่อเราขยับอยู่ในที่แสงสว่างนะครับ เฮ้ hey, ตู้นี้กดสองสามสี่นะครับนะลืมแล้วก็ไปทางนี้นะครับลืมสองสามสี่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดอีกตู้หนึ่งก็เลยจำสลับกันเดี๋ยวเราจะต้องถอดสลักประตูนะครับ อสลักประตูนะครับหมุนข้างบน4 2 3 4ตรงกลาง4 2 3 4หมุนข้างล่าง7 2 3 4 5 6 7ข้างบน3 2 3กลาง3 ตู้นี้กด1 3 4นะครับตู้ทางซ้ายมือนะ1 3 4ผมไป่จำสลับกับอีกตู้หนึง่งตู้ต่อไปเนี่ยเราจะไปตู้ล่างก่อนนะครับกด1 2 5ไปตามทางนี้นะมาแบบนี้ปุ๊บเลี้วซ้ายนะครับแล้วก,ก็เลี้วตรงนี้ แล้วก็ลงเลยนะลงมาปุ๊บแล้วก็หันมาทางขวานะครับตัวนี้กดหนึ่งสองห้านะครับหนึ่งสองห้าตู้สุดท้ายเนี่ยจะเป็นหนึ่งสองสามเราต้องหาบันไดขึ้นก่อนผมจะขึ้นบันไดนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวขวา แล้วก็ไปทางขวาต่อไปทางนี้นะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆตู้สุดท้ายกดหนึ่งสองสามนะครับคงไม่โผล่มานะนู่นนะครับทางขวามือหนึ่งสองสาม ด่านนี้นะครับเข้าแค่คนเดียวก็ผ่านนะก็ประมาณนี้นะครับตำแหน่งของระฆังจะมี4ตำแหน่งนะครับตำแหน่งของภาพวาดจะมีหลากหลักอยู่3ตำแหน่ง โซนที่เราต้องระวังก็คือโซอนที่ผมแอบเมื่อกี้นั่นแหละนะครับโซนสีแยกนั่นแหละที่เราต้องระวังนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า